สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel ตอนนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวคงต้องออกจากที่นี่แล้วแหละตอนนี้สเสบียงผมน้ำสะอาดมี50น่าจะโอเคอยู่ต้องลาน้าก่อนนะไปก่อนนะเมื่อคืนโอเคมากเลยที่ได้อยู่เป็นเพื่อนน้านอนนี่ไปก่อนนะหลังจากนี้เราก็ลาน้าแล้วนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อหน้า2เราอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมาตรงนี้นะเพราะเรามาจากตรงนี้น่าจะกลับได้ทางนี้27กับอีกเท่าไหร่31จังหวะนี้21กับ37ผมต้องขึ้นตรงนี้ไปแล้วค่อยวกมาตรงนี้เดี๋ยวเก็บกล้วยน้ำเนี่ยผมกลัวไอ้เข้มากนะแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีวิธีหลบอยู่นะการหลบไอ้เข้ก็คือการพุ่งไปในน้ำแบบนี้ว่าไอ้เข้จะรออยู่บนน้ำมันก็จะโจมตีเราได้ยากขึ้นนะโอ้นี่มีเห็นไว้เผื่อติดปรสิตถ้าติดปรสิตในสถานที่ที่อาหารหายากนี่ผมแย่แน่เฮ้ยผมเพิ่งสังเกตโอ้นี่เป็นนี่ไงแผงโซลาร์เซลล์บนเต็นท์เลยตรงนี้นี่เหมือนเป็นแคมป์ผลิตอะไรสักอย่างนี่โอ้นี่ก็โอ้เจ้าที่เยี่ยมเยี่ยมตรงนี้มีแผ่นที่2โอ้นี่แผ่นที่3เราอยู่จุดนี้ตรงนี้มีเกาะด้วยนะตรงนี้มีเฮดจุดจอดฮอหรือเปล่าโอ้นี่การเดินทางครั้งนี้ผมว่ายาวแน่ๆนะเนี่ยมีปัตตุนาด้วยเยี่ยมไปเลยโอ้มีเตียงนอนด้วยรองเท้านี่เอาไปใช้ได้ไหมไม่ได้น่าจะเป็นเหมือนสถานที่วิจัยอะไรบางอย่างลองมุ่งหน้าไปที่จุดเฮดก่อนแล้วค่อยข้ามเกาะไปตรงนี้ในวันพรุ่งนี้เช้าเดินทางมาตรงนี้น่าจะโอเคกว่านะผมน่าจะถึงอีกจุดหนึ่งก่อนพบค่ำนะเพราะถ้าค่ำแล้วผมยังไม่ถึงนี่น่าจะไม่ดีโอ้นี่ไงมีทางให้ขึ้นอ๋อแสดงว่าต้องขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่อยู่ตรงนี้แล้วผมก็เลาะน้ำมาแสดงว่าเมื่อกี้ผมเดินมาตรงนี้แล้วก็จะว่ายน้ำอ้อมมานี้นี่มันจะอันตรายเกินไปเลยต้องขึ้นมาทางนี้โอเคชัดเจนได้ขึ้นมาแล้วต้องขอบคุณน้าคนนั้นจริงๆที่ทิ้งปืนไว้ให้เรานี่ไงขึ้นต่อไปโอ้ทางนี้ทางนี้เป็นทางที่เรามายังเกาะนี้นี่เองอุ๊ยนั่นแคมป์คนป่าแคมป์ล้างหรือเปล่าแสดงว่าน่าจะเป็นพิกัดตรงนี้แน่ๆเลยแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันเงียบมากนะนี่น่าจะเป็นจุดเผาใหญ่เลยนะเนี่ยนี่เราเจอแล้วโอ้เป็นคนเผาคนป่าล้างนะไม่มีวี่แววของผู้อยู่อาศัยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะอ้อมไปแล้วไปดูที่จุดตรงนี้แต่ถ้าเกิดกลับไปก็น่าจะทันนะแล้วกลับไปพักที่นี่ผมว่าจะกลับไปพักที่นั่นจะกลับมานอนที่แคมป์โหนี่ตีหนึ่งแล้วผมล่วงเลยเวลามามากเกินไปเฮ้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 มันปล่อยมันไม่มีเวลามายุ่งกับแกนะเพราะฉันหิวเดี๋ยวเรากลับมาถึงตรงนี้แล้ว
จะพักกันที่นี่ก่อนนะเราจะตั้งปืนที่นี่เอาแหละเดี๋ยวเราจะพักกันที่นี่ก่อนนะเตรียมอาหารก่อนมา มาดูสิเรามีอะไรกินบ้างนะก็เดี๋ยวเราจะนี่มาย่างแล้วก็เน้นไปที่เนื้อคาแมนแล้วกันต้มก่อนนี่น้ำชาเหรอกดเก็บได้ไหมเปิดกระป๋องแล้วได้อะไรได้อะไรเนี่ยอ๋อได้ถุงชาจะได้จะได้ไว้ก่อนนะเอาไว้กินที่บ้านแม่เยี่ยมเลยโอเคถึงกันตรงนี้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวผมจะนอนนอนก่อนโอเคตอนนี้ผมตื่นมาตอน9โมงเกือบ10โมงแล้วพลังงานผมก็ยังโอเคอยู่มันผมได้ยินเสียงอะไรด้วยแววหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วมีคนป่าโอ้นี่อยู่คนเดียวโอ้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไว้ใจไม่ได้แหละผมอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เดี๋ยวผมต้องรีบออกอยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้อันตรายเฮ้ยเยี่ยมจะทำน้ำสะอาดได้แค่ไหนได้แค่นั้นพิกัดตรงนี้ต้องข้ามน้ำไปที่ตรงนี้23พิกัดอีก33โอเคตรงไปมากตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยก็ไม่ไกลนี่นะในแผนที่ดูเหมือนจะไกลไม่มีใครนะเป็นพิธีคนป่าแน่ๆเลยตรงนี้นี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับผมกำลังสงสัยว่าถ้าผมหาวิธีลัดทางนี้ได้ก็จะไปถึงบ้านผมที่อยู่ตรงนี้ได้เลยน่าจะลัดมาตรงนี้ได้ต้องลองหาวิธีดูว่าจะสามารถทำได้ไหมผมมีกลัวใจบางอย่างนะถ้าผมย้อนกลับไปที่ค่ายคนป่าใหญ่นั้นถ้าผมเจอคนป่าที่อยู่กันเยอะมากผมจะผ่านไปได้อย่างไรนั้นถ้าสู้ไม่ได้ก็น่าจะต้องเลี่ยงหนีอย่างเดียวทุบอะไรจากด้านในผมว่าทางที่ดีผมไม่ยุ่งดีกว่ารีบไปบางครั้งสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะต้องระวังเราต้องให้ความเคารพกับเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยผมน่าจะไม่ได้ลบหลู่อะไรไม่ดีไว้นะรีบไปก่อนดีกว่าก็น่าจะไม่มีใครอยู่หรือว่ามันเป็นสถานที่ที่ไว้ทำพิธีกรรมใหญ่ๆบางอย่างอย่าสงสัยเยอะนะจะไม่ดีกับเราแน่นอนแสดงว่าที่ผมฝันถึงน้องกล้วยเนี่ยน้องกล้วยมาเข้าฝันว่าผมกินกล้วยเยอะนะก็ทำให้ผมได้มาประจนภัยในพื้นที่แห่งนี้ได้อะไรบางอย่างโอ้นี่มีจุดปีนตรงไหนนะโอ้นี่เหรอเอาละจนภัยเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานโอ้นี่ทำโอ้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะรัดให้เราไปถึงฝั่งตรงข้ามได้นั้นต้องไปดูนี่มีหินด้วยดูน้ำหนักก่อนอุ้ยผมโดนแมงปองเนี่ยมันอันตรายมากการประจนภัยครั้งนี้ได้แพ้กลับไปด้วย
เรามาดูว่าเอานี่ใช้ได้ใช้ยาที่เป็นมายาสูบก็จะแก้ได้รีบไปก่อนทางนี้นี่หินค่อนข้างเยอะแมงป่องก็เยอะด้วยขวาลายใช้ดีไปขวาก่อนแล้วกันมันก็มาบรรจบกันนี่นะอยากรู้ว่าแมงป่องเป็นทำอะไรได้บ้างโอ้นี่ถ้ามันผ่าภูเขามาเลยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นทางน้ำก็ทางน้ำดำลงไปดูหน่อยโอ้ทางน้ำมันไปได้นะมีหลายเส้นทางด้วยโอ้นี่แสดงว่ามันเชื่อมมาถึงกันได้เรามาถ้าโอ้นี่ไงต้องข้ามมาโผล่ตรงนี้ดำน้ำแสดงว่าเราลัดมาบ้านเราได้เยี่ยมไปเลยแย่ละผมต้องหาที่หลบก่อนต้องหาที่นอนนอนก่อนโอเคผมตื่นแล้วนี่ผมหิวน้ำมากก็เป็นแผลด้วยโอเคไม่เป็นไรผมมียาแก้เพียบนะโอเคผมเป็นแค่ที่เดียวนะผมไม่กลัวมากเพราะว่าเรามียาสมานแผลที่เรียกว่านี่ยาพ่อโคไลแอดตัวนี้จะทำให้มันหายทันทีโดยที่ไม่เป็นหนองยาตัวนี้ดีมากว่าพกมาเราได้ใช้ปัจจุบันดีได้แสดงว่าเราก็กลับบ้านเราได้เป็นทางลัดแน่แท้ที่ผมหิวน้ำมากต้องกินน้ำก่อนโอ้เจอแคมด้วยว้าวโอเคไปไม่ได้งั้นแสดงว่าต้องโดดลงอย่างเดียวจะทำให้ผมเกิดบาดแผลให้น้อยที่สุดนะโอ้เยี่ยมไปเลยพี่น้องแหละแผลจะเป็นเยอะแค่ไหนก็ไม่เคยหวั่นเพราะเรามีนี่เป็นยาครอบจักรวาลไปกันเถิดพี่น้องกลับบ้านกันบ้านเรารออยู่แล้วอุ๊ย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 แม่จะต้องมาต้อนรับกันตลอดบ้านจริงแกนี่โอ้ยอยู่นู่นโอ้ยเดี๋ยวผมไม่ชอบเลยเวลาเจอไอ้เคเราจะมองน้ำก่อนใช่ไหมแต่เจ้าเนี่ยตรงเนี้ยมันชอบอยู่บนบกก่อนมาต้อนรับตลอดเลยนะแต่เองเอาแหละแน่เนื้อได้เรามาถึงบ้านเราแล้วไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรแล้วบ้านจ๋าพี่กลับมาแล้วจ้าโอ้โหไปเที่ยวมานานกลับบ้านแสนสุขก็จะขอเก็บนี่ก่อนกลับมาแล้วบ้านจ๋าบ้านจ๋าแสนสุขว่าไงเต่าพอถึงบ้านแล้วทุกๆอย่างก็รู้สึกโล่งไปหมดเลยเอาละครับโอ้การประจนภัยครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานเหลือเกินผมจะเอาของเก็บก่อนนะแล้วเราค่อยมาสรุปกันว่าวันนี้เราประจนภัยแล้วเราได้อะไรบ้างเอาละก่อไฟแล้วแล้วก็มาปรุงอาหารกันอีกผมก็ต้องกลับว่าผมประจนภัยเนี่ยผมก็กลับมาถึงบ้านตอนเช้านะตอนนี้เที่ยงแล้วกลับมาถึงประมาณ9โมงนะประมาณนั้นเดี๋ยวก็เก็บของไปบางส่วนแล้วนะแล้วก็น
ที่แมงมุมที่ผมดักไว้นะย่างเลยกลับมาดักไว้ก็เจอพอดีจริงเลยครับคุณผู้ชมผมจะเอาพืชนี้มาต้มก็ดิเสบียงที่ได้มาจากแคมป์นะก็กบที่ดักไว้ได้นะเรียกได้ว่าการออกไปประจนภัยนอกบ้านครั้งนี้นี่ได้ของเจ๋งๆมาเพียบเลยนะเยี่ยมเลยแหละเอาแหละนี่ก็จะลองที่ปลาเทวดาก่อนปกติปลาเทวดาที่เป็นปลาสวยงามเขาจะไม่กินกันนะอ่ะวันนี้สรุปโดยรวมแล้วนะผมก็ใช้เวลาในการประชนภัยเนี่ยอยู่กี่วันนะ 3-4-5 วันเลยมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะก็โหลุยเต็มที่เลยนะมีอย่างที่บอกว่าน้องกล้วยเนี่ยเข้าฝันผมบอกว่าในน้ำเนี่ยนะน่าจะมีอะไรบางอย่างก็ไม่คาดคิดว่าไปประจนภัยครั้งนี้ก็จะได้ที่ประดาน้ำด้วยนะแล้วก็ได้ที่ปีนเขาแบบเป็นปืนยิงนะแล้วก็ที่ปีนเขาแบบตรงถือว่าได้ของดีๆมาเนี่ยเพียบเลยนะก็นี่ที่ปีนเขาเนี่ยก็ได้อาหารกระป๋องมาเพียบเลยมีแอบติดแมงป่องมาด้วยนะว่าการประจนภัยก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดคือกาแฟนะที่ได้จากสนามบินแล้วก็นี่ชาวันนี้ผมจะต้มชากินด้วยแหละจะหลวกอยากรู้มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ขวานมาด้วยเห็นปะนี่ก็เป็นเครื่องยิงปืนนะโอ้คุ้มมากนะที่ไปครั้งนี้เป็นการประจนภัยที่สุดยอดโอ้นี่ซุปปลาเทวดาอร่อยใช้ได้ไปผมก็จัดต้มชาโอ้เยี่ยมมีชากินแล้วผมจะกินอย่างค่อยๆกินแล้วกันนะผมกลัวมันหมดนะกาแฟไว้ด้วยเอาไว้กินเวลาที่เราชิลๆนะสุนทรียภาพอะไรก็ว่าไปเอาละครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเราอยู่แต่บ้านนะเราก็จะไม่ได้พ้นพบสิ่งใหม่ๆฉะนั้นการออกไปประจนภัยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเราจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้พบเห็นพบเจอมาก่อนมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เปิดโลกกว้างนะก็ได้เห็นทัศนคติเพิ่มเติมของเรามากขึ้นแล้วเราไปเห็นอะไรต่างๆการประจนภัยเอาแหละครับแหมเยี่ยมจริงๆเลยนะเนี่ย